ก็สิริราชว่าจริงก็เกือบจะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของฉันเพราะว่าอยู่มาอะไรอ่ะทั้งเรียนทั้งกินทั้งนอนอยู่สิริราชตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์จบออกมาเป็นอินเทอร์นเป็นแรกที่เล่นก็อยู่สิริราชทำงานก็อยู่สิริราชจนกระทั่งเกษียณอายุ60ชีวิตมันอยู่ในสิริราช40กว่าปีก็นอนอยู่ในสิริราชด้วยแล้วก็เป็นนักเรียนรุ่นระหกระเหินสักหน่อยเพราะว่าเป็นรุ่นสงครามโลกครั้งที่2หอบคิวกันไปอยู่เมืองนนท์ก็พักหนึ่งกลับมาอยู่ที่สิริราชอีกมาจบเอาปีสงครามเลิกพอดีแล้วรุ่นฉันรับปริญญาจากร.8นะคะจากร.8ก่อนท่านสวรรคตหน่อยเดียวงั้นสิริราชก็เหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับบ้านก็เหมือนเหมือนกับโรงเรียนก็เหมือนครูบาอาจารย์ก็อย่างว่าท่านกับกาลูนาสักต่างตอนมาตอนสงครามนะฮะก็ลำบากด้วยกันทุกคน ท่านนั่งเรือไปสอนถึงเมืองนนท์เพราะว่าเป็นรุ่นเดียวที่เขาเอาไปไว้ที่เมืองนนท์ด้วยเพราะนอกนั้นเขาหยุดหมดอีท่านเป็นปี4แล้วก็เขาก็ขนไปอยู่เมืองนนท์ด้วยใช้เรือล่องกันไปล่องกันมาระหว่างเมืองนนท์กับศรีราชเราเป็นเด็กก็สนุกดีผู้ใหญ่ถ้าจะแย่หน่อย ก็หกระเหินกันมาก็จบกันมาจนได้ก็ทำงานอยู่ในศรีราชมันก็อบอุ่นค่ะอยู่ศรีราชก็เหมือนบ้านตั้งการเรียนหนังสือที่นั่นจนกระทั่งมาสอนหนังสือที่นั่นมีทั้งลูกศิษย์มีทั้งครูบาอาจารย์มีทั้งสองอย่างก็สนุกสนานดีค่ะแล้วก็ดีใจนะคะที่เห็นศรีราชเจริญขึ้นเรื่อยเจริญทั้งด้านวัตถุตึกขึ้นเต็มไปหมดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เดินก็จะหลงแล้วไม่รู้ตึกไหนเป็นตึกไหนวิชาความรู้ก็ไม่น้อยหน้าใครต้องเรียกว่าเก่งมากในศรีราชนั้นเจริญทั้งด้านการรักษาทั้งเครื่องมือแพทย์ทุกอย่างมันเจริญไปหมดนะคะว่าที่จริงก็หวังว่าจะเจริญอย่างนี้ตลอดไปนานๆนานๆ ก็ดีใจนะคะดีใจที่เห็นทุกคนเต็มตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ตั้งใจทำงานช่วยกันหาความรู้ใส่ตัวยิ่งได้มีความรู้ใส่ตัวมากเท่าไหร่ความเจริญมันก็ตามมาเท่านั้นเพราะเด็กต้องเด็กต้องเก่งกว่าผู้ใหญ่ค่ะถ้าเด็กไม่เก่งกว่าผู้ใหญ่มันก็ถอยหลังเข้าคลองนั้นเด็กต้องเก่งกว่าผู้ใหญ่นักวิชาการแพทย์มันไม่ใช่อยู่กับที่เปลี่ยนอยู่เรื่อย โรคใหม่ๆก็มายาใหม่ๆก็มาโรคที่ตอนนี้ท่านเป็นนักเรียนแพทย์ไม่มีก็มีมาเยอะแยะแต่ตอนนี้ไม่ว่าหวัดนกไม่ว่าโรคเอดส์เมื่อสมัยก่อนมันไม่มีนะคะสมัยนี้มันมีนั้นเด็กรุ่นหลังนี่จะต้องขยันมากกว่าพวกรุ่นเก่าแล้วก็ต้องอ่านหนังสือก้าวให้ทันเขาตามให้ทันเพราะงานวิจัยมันก็ออกมาเยอะเหลือเกินออกมามากเราก็น่าจะทำอะไรให้มันอะไรล่ะให้มันมีประโยชน์กับประเทศเรามากขึ้นมากเมืองร้อนนี่บางทีไปตามเมืองหนาวนักก็ไม่ได้อยู่ดีนั้นทุกคนก็ต้องขยันก้าวหน้านะคะทุกคนต้องขยันก้าวหน้า